คณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับพร้อมกับกล่าวชื่นชมกระบวนการดูแลคุณภาพมาตรฐานผลไม้ไทยซึ่งการดำเนินการเนี่ยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดนะครับจะสร้างความเชื่อมั่นเรื่องการส่งออกผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศได้ขณะที่ทางเครือ CP และพันธมิตรก็พร้อมเดินหน้าพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทยไปสู่ตลาดโลกติดตามได้จากรายงานครับนายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมคณะรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุผลไม้ดราก้อนเฟรชฟู้ดอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นโรงคัดบรรจุผลไม้พันธมิตรของเครือ CP โดยมีผู้บริหารบริษัทดราก้อนเฟรชฟู้ดผู้บริหารเครือ CP ร่วมให้การต้อนรับอาทินายไพศาลยังสมบูรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี CP กรุ๊ปเขตประเทศจีนนายจอมกิติสิริกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์เครือ CP นางสาวณัชชาชนกณตะกั่วทุ่งสปอนเซอร์โครงการผักผลไม้ภายใต้โครงการพัฒนาพิเศษเครือ CP这是我们农合部兼住问府还有我们从事榴莲出口的นายหานจื้อเฉียงกล่าวชื่นชมกระบวนการดูแลคุณภาพมาตรฐานผลไม้ไทยซึ่งการดำเนินการอย่างเข้มงวดในสถานการณ์โควิด-19จะสร้างความเชื่อมั่นเรื่องการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนและคาดว่ามูลค่าการส่งออกจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมเนี่ยเป็นตัวแทน CP ได้มาต้อนรับท่านทูตแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมสนทนากับท่านทูตพูดถึงเราจะทำยังไงที่ให้ผลไม้ไทยที่มีคุณภาพที่ดีเนี่ยแล้วเวลาไปถึงที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยก็จะเป็นคุณภาพที่ดีเหมือนที่อยู่ในประเทศไทยกระบวนการต้นน้ำก็คือกระบวนการของเกษตรกรในการที่จะไปปลูกทุเรียนให้มีคุณภาพดีเนี่ยทางกระทรวงเกษตรก็ดีหรือว่าทางผู้ทำธุรกิจในส่วนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว CP ก็เข้าไปร่วมด้วยในการที่จะวิจัยพัฒนาช่วยเหลือกระบวนการต่อมาก็คือกระบวนการของการจัดซื้อหรือลงต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นกระบวนการที่ดูแลคุณภาพจัดเก็บให้มีคุณภาพ CP เป็นกระบวนการไปน้ำเราจะทำยังไงที่เอาสินค้าเนี่ยไปขายที่ประเทศจีนเนี่ยให้เป็นสินค้าคุณภาพผลไม้ที่ดีมีคุณภาพจะต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำการคัดสรรผลไม้ในโรงคัดบรรจุเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญเพื่อส่งออกผลไม้ไทยที่มีคุณภาพสู่ต่างประเทศโดยจะต้องควบคุมคุณภาพขั้นสูงเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามข้อกำหนดการส่งสินค้าผลไม้ไปจีนเน้นการทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการคัดเกรดทุเรียนการบรรจุการขนย้ายเพื่อส่งออกผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคเราก็ต้องทำให้ทางจีนมั่นใจว่าสินค้าเราเนี่ยที่ไป1ได้มาตรฐานทำตามกฎเกณฑ์ที่ทางจีนเขาต้องการเราก็คิดว่าเราทำเต็มที่เราเลือกโรงนี้เพราะว่าเป็นโรงที่ได้มาตรฐานแล้วก็เจ้าของมีความเป็นเท่าแก่มีวิสัยทัศน์ที่ดีเราก็เลยมีการร่วมมือกันในการทำผลผลิตทุเรียนและมังคุดที่มีคุณภาพส่งไปขายในประเทศจีนเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้คนจีนได้รับรู้ว่าทุเรียนไทยที่แก่ถึงที่จะมีรสชาติอร่อยขนาดไหนค่ะ CP Fresh เนี่ยเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เกิดจากเท่าแก่น้อยเท่าแก่เล็กเท่าแก่กลางซึ่งเป็นเท่าแก่ในโครงการพัฒนาผู้นำของเครือเจริญโภคภัณฑ์สำหรับแบรนด์นี้นะคะเราก็มีความตั้งใจว่าจะคัดสรรเอกลักษณ์ผลไม้ไทยเพื่อที่จะดึงเสน่ห์ของผลไม้ไทยเนี่ยไปส่งมอบให้กับผู้บริโภคทั่วโลกนี่คือเป้าหมายสำคัญที่สุดของเราโรงคัดบรรจุผลไม้ดราก้อนเฟรชฟู้ดอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในพันธมิตรของ CP Fresh ซึ่งเป็นตราสินค้าใหม่ในเครือ CP ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตพร้อมสร้างมาตรฐานการส่งออกผลไม้ไทยไปต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพธรมนไพศาลสุนทรกิจสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ